vlog again. Right now we're heading to a museum. It's called MoCA, Museum of Contemporary Art. I saw many people went there to take photos. I'm curious about this, so today I'm going there with my mom. We almost there, around 10 minutes. Yeah. See you there. Okay, I'm arrived. สวัสดีค่ะ Hello. มาถึงแล้ววันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาถ่ายรูปงานศิลปะครับเราไม่เคยมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าคนโน้นเคยมาช่วงนั้นคนเขามากันเยอะก็เลยอยากจะลองมาบ้างใช่ช่วงนี้เหมือนกับว่าคนแชร์ในโซเชียลเยอะว่ามีมิวเซียมที่นี่แต่จริงๆอ่ะคือมีมานานแล้วนานแล้วเราจะมีคอนเซ็ปต์ในการถ่ายอะไรแบบนี้วันนี้อยากได้ความเป็นมินิมอลหน่อยถ่ายภาพบุคคลแหละแต่ว่าอยากให้มันดูแตกต่างออกไปเล่าเรื่องกับแมวเล่าเรื่องมากกว่าจอกแต่คนที่แบบว่าไปยืนโพสกับลูกใช่ไหมใช่เห็นคนเล็กๆเห็นภาพกว้างๆติดเยอะๆแล้วเสียงรบกวนเยอะมากคือกับพี่อัฟฟี่ก็ไปจอยด้วยกันนะคะคนหนึ่งท่ายากโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงข้างในอาจจะพูดเยอะไม่ได้เพราะว่าเก็บเสียงนิดนึงนะคะจะได้ไม่ไปรบกวนท่านอื่นด้วยใช่เราอาจจะ voice over ให้ในคลิปแล้วกันนะคะโอเคบาย museum is a museum. I've never been taking photos in the museum before. Let's see how it goes. Does he have his concept today? It's like no posing that much. Pretend that I'm walking around and check all the art here. It's so pretty. This session became very popular on social media. We have a literally 5 minutes in this session because many people are queuing for this. ไม่เห็นขาเลยว่ะถอยนี่ก็เยอะเลยเฮ้ยเห็นสองขาต้องเห็นสองขาต้องเห็นสองขาโอเคที่หนึ่งสองสามคำว่า reference เนี่ยนะบางคนเราเห็นว่าเอามันเป็น reference แต่เวลาถ่ายออกมาเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยแต่นั่นเขาไม่ได้เรียก reference เดี๋ยวไม่ใช่ reference แล้วIs for temporary art. They limit people to visit inside the room, and every group have around 3 minutes there because the museum will be closing soon. So this is what we got. You can check their schedule in their website. I will put it in my description box. Bye. Yay! Yay.
that help? It's raining again. Okay, I'm gonna speak Thai. มาถึงประมาณเกือบ4โมงแหละไทยอ่ะว่าเร็วนะคะวันนี้ก็กำลังจะกลับบ้านในเวลาที่รถติดอย่างสุดๆแล้วก็ฝนตกหนักมากนะคะข้างนอกไปคุยก่อนในรถนะคะก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็ไม่เคยมาถ่ายรูปยังไงไม่เคยถ่ายรูปในพิพิธภัณฑ์เลยเพราะปกติก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเข้ามิวเซียมอะไรต่างๆประมาณนี้อยู่แล้วนะวันนี้ก็ลองมาเดินเล่นกับพี่ๆเขาดูแล้วดูหลังกล้องเมื่อกี้ก็รูปสวยเขามีมุมมองที่แบบว่าไม่เหมือนที่คนปกติถ่ายคือมุมมองแต่ละคนเขาก็ต่างกันไปอยู่แล้วของพี่นุเขาจะไปมุมมองเขาสไตล์ของเขาชัดเจนอย่างพี่อาฟี่ก็จะมีแบบคาแรคเตอร์ของเขาอีกแบบนึงในการถ่ายรูปของเขาเดี๋ยวลองดูเราจะแปะรูปให้แล้วกันนะจ๊ะเผื่อเป็นไอเดียว่าใครอยากจะไปมิวเซียมหรือแบบไปดูงานอาร์ตอะไรแบบนี้สามารถบอกว่าปรับเปลี่ยนใช้กันได้นะคะถ้าใครว่างๆก็มาที่โมคาได้ครับทุกคนน่ารักมากใจดีมากข้างในไม่สามารถจะโวยวายบกเวงเล่นท่ายากอะไรได้ก็ต้องสำรวมกันนิดนึงทุกคนก็ดูเคารพกฎกันดีนะคะตอนเรามาถึงคือมีที่จอดรถใช่ไหมแล้วฝนมันตกหนักมากแล้วสตาฟก็บอกว่าจอดรถแล้วเดี๋ยวลงมาแล้วเดี๋ยวเขาจะกางร่มแล้วไปส่งที่พิพิธภัณฑ์ให้นะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอ้ยน่ารักจังเลยบิวตี้กู๊ดนะคะบิวตี้กู๊ดนะคะกินอะไรไปคะคนนี้ออกค่าใช้ได้ไหมอร่อยอร่อยมีคนบอกว่ามาไม่พูดเลยก็เลยให้มาพูดหน่อยพูดเลยไม่ค่อยได้พูดค่ะโอเคนะIf you like this video, please leave me a like or subscribe to my channel again. Yeah! See you in the next video!